ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายธรรมเทศนาเป็นคำรบที่สองนี้ขอแสดงโดยแบบปาฐกถาธรรมเพราะจะเป็นการสะดวกกว่าและมีประโยชน์กว่าแก่ผู้ฟังโดยเฉพาะที่ไม่ค่อยคุ้นเคยกับการฟังเดี๋ยวนี้ในโลกหรือในบ้านเมืองเรานิยมการทำอะไรที่มันเป็นการเศรษฐกิจทั้งหมดคือไม่เสียเวลามากไม่เสียสิ่งของมากไม่เปลืองอะไรมากให้ได้ผลดีเต็มที่ไอการที่ทำให้มันฟังง่ายเข้าใจง่ายนี่ก็เป็นเรื่องเศรษฐกิจด้วยเหมือนกันคือมันจะเสียเวลาน้อยเสียแรงงานน้อยความลำบากมีน้อยนั่นเราจึงหาวิธีพูดที่สำเร็จประโยชน์โดยไม่ต้องลำบากมากทั้งแก่ผู้ฟังและผู้แสดงดังนั้นการแสดงธรรมในรูปแบบที่เรียกว่าปาฐกถาธรรมมันก็เกิดขึ้นมาแล้วก็กำลังใช้กันอยู่ในโอกาสนี้ก็จะแสดงโดยแบบนี้ไม่ใช่โดยแบบเทศนาตามประเพณี ดังนั้นจะบอกหัวข้อของการแสดงในวันนี้ว่าคืออะไรหัวข้อของการแสดงก็บอกได้สั้นๆว่าพระรัตนตรัยนั่นแหละคือตัว พระพุทธศาสนาท่านฟังให้ดีให้เข้าใจและมองเห็นชัดว่าที่เราเรียกกันว่าพระรัตนตรัยนั่นแหละคือตัวพระพุทธศาสนาต้องเป็นพระรัตนตรัยจริงไม่ใช่พระรัตนตรัยแต่ปากว่าหรือเป็นเพียงคำพูดหรือเป็นเพียงวัตถุ พระรัตนตรัยจริงจะเป็นอย่างไรแล้วก็กำลังจะพูดกันอยู่เดี๋ยวนี้เมื่อเข้าใจแล้วก็จะเห็นได้ว่าที่เรียกว่าพระรัตนตรัยนั่นแหละคือตัวพระพุทธศาสนาที่แท้จริงอีกเหมือนกันพระพุทธศาสนานี่ก็มีตัวจริงมีเนื้อแท้ก็มีเป็นเพียงเปลือกก็มีท่านลองคิดดูเดี๋ยวนี้คนเห็นว่ามีวัดวาอารามมีโบสถ์วิหารมีพระเจดีย์สร้างขึ้นมากมายใหญ่โตมโหฬารรุ่งเรืองเขาก็พูดว่าพระศาสนาเจริญ เดี๋ยวนี้เขามักจะพูดกันอย่างนี้หรือว่าแม้ที่สุดแต่เห็นพระเหลืองๆมากๆเต็มไปหมดก็ว่าพุทธศาสนาเจริญ ถ้าใครคิดอย่างนี้ก็อยากจะให้คิดดูเองเช่นใหม่ต่อไปว่าสิ่งสร้างสิ่งที่ก่อสร้างมากมายโบสถ์พระเจดีย์วิหารอันนี้มันเป็นสัญลักษณ์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างมากก็เป็นเพียงสำนักงานสำนักงานหรือออฟฟิศที่ทำงานเท่านั้นแม้จะมีโบสถ์วิหารพระเจดีย์มากก็ยังไม่ใช่ตัวพระพุทธศาสนามากหรือเจริญมันอาจจะเป็นเพียงว่าเจริญเปลือกเจริญสัญลักษณ์ที่สร้างขึ้นได้นี่มันเจริญ ถึงแม้มีพระสงฆ์มากๆ
แต่ถ้าพระสงฆ์ที่ไม่มีธรรมะมันก็เป็นเปลือกของพระสงฆ์เหมือนกันลูกชาวบ้านเอามาบวชข้าวให้เหลืองเยอะแยะไปหมดมันก็เป็นลูกชาวบ้านอยู่นั่นแหละจะเป็นพระสงฆ์ที่มีการประพฤติปฏิบัติดีเป็นสุปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนไม่ได้มันก็ไม่มีพระสงฆ์ที่แท้จริงมันก็มีแต่เปลือกของพระสงฆ์ นี่พระธรรมแม้ว่าจะมีพระไตรปิฎกพิมพ์ขึ้นมากพิมพ์ขึ้นเป็นหนังสือเป็นจานเป็นใบลานเป็นอะไรมากแต่ถ้าไม่สำเร็จประโยชน์คือไม่มีการประพฤติปฏิบัติแล้วมันก็เป็นเปลือกของพระธรรมเหมือนกันอย่างตู้พระไตรปิฎกมันก็เป็นสัญลักษณ์ของพระธรรมถ้าอนุญาตให้พูดก็จะพูดว่าก็เป็นเพียงเปลือกของพระธรรมเป็นรังของพระธรรมไม่ใช่ตัวพระธรรมจริงเหมือนกับรังนกนี่อาจจะเหลือแต่รังนกก็ได้ไม่มีตัวนกอย่างนั้นแหละอย่าได้คิดว่าพระพุทธศาสนาเจริญเมื่อมีพระพุทธรูปมากพระเจดีย์มากโบสถ์วิหารอะไรมากหรือว่าเมื่อมีพระไตรปิฎกพิมพ์ขึ้นเต็มบ้านเต็มเมืองหรือว่ามีพระบวชให้เหลืองไปหมดทั้งบ้านทั้งเมืองนี่ก็ไม่เป็นการแน่นอนว่ามีพระพุทธศาสนาเจริญต้องตรวจดูว่าสิ่งเหล่านั้นได้ทำหน้าที่หรือเปล่าวัดวาอารามได้ทำหน้าที่หรือเปล่าโบสถ์วิหารพระเจดีย์ได้ทำหน้าที่ถูกต้องหรือเปล่าพระคัมภีร์เนี่ยได้ทำหน้าที่ถูกต้องหรือเปล่าคือเอามาศึกษากันจนรู้จนเข้าใจและจนปฏิบัติได้ไม่ใช่สร้างพระคัมภีร์ไหว้สำหรับให้หนูกินให้ปลวกกัดหรือเป็นรังมดอย่างที่เห็นกันอยู่โดยมากบางแห่งพระคัมภีร์ใบลานเอาไว้บนคือเต็มไปหมดสำหรับหนูกินสำหรับตัวกินเนี่ยขอคิดด้วยดีว่าบางคนอาจจะคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพระพุทธศาสนาอาตมากำลังบอกว่าพระรัตนตรัยนั่นแหละคือพระพุทธศาสนาและต้องเป็นพระรัตนตรัยจริงพระพุทธจริงพระธรรมจริงพระสงฆ์จริงขอให้ดูเป็นเรื่องไปว่าพระพุทธคืออะไรพระธรรมคืออะไรพระสงฆ์คืออะไรอยู่ที่ไหนและเมื่อไรเห็นนี่เป็นต้นเมื่อพูดถึงพระพุทธเจ้า โดยทั่วไปภาษาธรรมดาหมายถึงบุคคลผู้คนพบพระธรรมพระธรรมเป็นสัจจะของธรรมชาติลึกซึ้งไม่มีตัวตนเป็นวัตถุจึงกระทำกันแต่ด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าคือผู้ค้นพบพระธรรมดังนั้นพระพุทธเจ้าแท้จริงก็คือปัญญาที่ค้นพบพระธรรมที่รู้พระธรรมบุคคลส่วนตัวพระองค์นั้นก็เหมือนกับคนทั่วไปเป็นร่างกายเหมือนกับคนทั่วไปแต่ว่าในร่างกายที่เป็นพระพุทธเจ้านั้นมีสิ่งที่เรียกว่าปัญญามีจิตที่สามารถจะรู้อะไรได้นั่นท่านดูดีว่ามันจะอยู่ที่ตัวปัญญาหรืออยู่ที่ตัวจิตหรืออยู่ที่ตัวร่างกาย
พระพุทธเจ้าพระองค์จริงนั่นอยู่ที่ตัวร่างกายของพระสิทธัตถะหรือว่าอยู่ที่จิตของพระสิทธัตถะหรือว่าอยู่ที่ตัวปัญญาซึ่งอยู่ที่จิตของพระสิทธัตถะถ้าให้เลือกเอาสักอย่างหนึ่งจะเลือกเอาอย่างไหนถ้าโดยพฤตินัยมันก็ต้องอยู่ด้วยกันนะมันต้องมีจิตให้เป็นที่ตั้งของปัญญาก็มีร่างกายให้เป็นที่ตั้งของจิตเราจึงรวมเอาหมดทั้งองค์พระพุทธเจ้าองค์พระสิทธัตถะที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วว่าเป็นพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเอาอย่างนี้ก็หมายความว่าเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนิพพานแล้วเผาแล้วมันก็จะเสียพระพุทธเจ้าไปไม่มีเหลือนี่ก็ไม่ถูกเราควรจะใคร่ครวญดูจนให้เห็นชัดว่าไอ้ความสำเร็จประโยชน์มันอยู่ที่ตรงไหนปัญญาคืออะไรพระสิทธัตถะเกิดมาจากท้องพระมารดาโดยการเกิดธรรมดาที่เรียกว่าชลาภุชะชลาภุชะเกิดในน้ำเหมือนกับสัตว์ทั่วไปเนี่ยพระสิทธัตถะเกิดมาจากท้องพระมารดาโดยวิธีชลาภุชะเหมือนคนทั่วไปแต่พอพระสิทธัตถะจะเกิดเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธเจ้าจะเกิดมาจากพระสิทธัตถะนั้นกลับเกิดโดยวิธีที่เรียกว่าโอปปาติกะโอปปาติกะที่เขาพูดกันนั่นแหละแต่เขาหมายความอย่างอื่นหมายความว่าสัตว์ที่เป็นอะไรก็ไม่รู้เป็นผีเป็นสางเป็นเทวดาเป็นอะไรพวกโน้นไปเราอยากจะมองว่าโอปปาติกะนี่คือเกิดโดยจิตโดยทางจิตสมตามที่เขากล่าวว่าโอปปาติกะนั่นไม่ต้องมีพ่อไม่ต้องมีแม่ผสมพันธุ์กันตั้งครรภ์แล้วเป็นทารกแล้วค่อยๆเติบโตขึ้นมาโอปปาติกะหมายความว่าพลุ้งขึ้นมาก็เกิดแล้วเป็นสมบูรณ์แล้วเป็นโตเต็มที่แล้วนี่เรียกว่าโอปปาติกะเมื่อพระสิทธัตถะจะเกิดเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยก็เกิดโดยวิธีนี้คอยสังเกตดูครูบาอาจารย์บรรพบุรุษของเราเนี่ยท่านใช้คำถูกต้องนะว่าพระพุทธเจ้าเสด็จอุปปัตติคืออุบบัติขึ้นมาในโลกนี้ท่านใช้คำว่าอุบบัตินะไม่ใช่ชาตินะพระพุทธองค์ทรงอุบบัติขึ้นมาในโลกนี้อุบบัตินั่นแหละคือคำว่าโอปปาติกะอุปะแล้วก็ชาตะโอปปาติกะเสด็จอุบบัติขึ้นมาในโลกนี้อุปปาติกะสำคำเดียวกันกับคำว่าอุบัติพระพุทธเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นมาในโลกนี้ที่เกิดโดยวิธีพลุ้งขึ้นมาก็เป็นพระพุทธเจ้าเพราะเกิดจากพระสิทธัตถะเมื่อตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าส่วนพระสิทธัตถะเองนั้นต้องเกิดจากท้องแม่เกิดอย่างชลาภุชะเหมือนคนทั่วไปเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องเข้าใจเพราะว่าเราก็จะต้องเกิดอย่างนั้นมิฉะนั้นก็จะเป็นพุทธบริษัทโง่ไปจนตายขออภัยพูดหยาบคายหน่อยเพราะมิฉะนั้นก็จะโง่ไปจนตายถ้าจิตใจมันไม่เปลี่ยนไปเป็นจิตใจอย่างอื่นในรูปแบบอื่นแล้วมันก็ไม่ได้เกิดมันจะเป็นอุบาสกโง่อุบาสิกาโง่คือว่ามันเป็นแต่เปลือกมันไม่ได้เป็นอุบาสกอุบาสิกาโดยเนื้อในเพราะว่าข้างในมันไม่ได้เกิดเป็นอุบาสกไม่ได้เกิดเป็นอุบาสิกายังเป็นนายกนายขอนายงอตาสีตาสายายมียายมาอยู่นั่นแหละมันจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาไปไม่ได้มันต้องรู้จนมีการเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจเป็นจิตใจใหม่ขึ้นมาเกิดทางจิตใจอย่างนี้เรียกว่าโอปปาติกะไม่ต้องเกิดเป็นเด็กก่อน
ไม่ต้องอาศัยพ่อแม่ทางเพศจิตมันเกิดหลงขึ้นมา พอคิดอย่างโจรก็เกิดเป็นโจร คิดอย่างอันธพาลก็เกิดเป็นอันธพาลคิดอย่างคนดีก็เกิดเป็นคนดีคิดอย่างคนชั่วก็เกิดเป็นคนชั่วคลุ้งขึ้นมาเลยนี่เรียกว่าเกิดโดยจิตใจที่เรียกว่าอุปปัตติหรือโอปปาติกะขอให้ทุกคนพยายามที่จะทำตนให้ได้เกิดโดยวิธีโอปปาติกะนี่กันให้จริงๆมีจิตใจรู้จักพระรัตนตรัยเข้าถึงแล้วก็เกิดเป็นวาสกหรือเป็นวาสิกาขึ้นมาทันที ไม่ใช่เป็นแต่ชื่อไม่ใช่เป็นแต่ทะเบียนมันจะเป็นพระเป็นเนนก็เหมือนกันแหละมันต้องมีจิตใจเป็นพระเป็นเนนมีจิตใจเป็นพระมันก็เกิดเป็นพระมีจิตใจเป็นเนนมันก็เกิดเป็นเนน ถ้าจิตใจยังเป็นชาวบ้านอยู่มันก็ยังเป็นชาวบ้านอยู่นั่นเองแม้จะครองจีวรสีเหลืองมันก็เป็นพระไปไม่ได้เพราะในจิตใจยังเป็นชาวบ้านอยู่ยังเห็นแก่กินยังเห็นแก่กามยังเห็นแก่เกียรติยังนอนฝันอย่างชาวบ้านอยู่มีกิริยาอาการพูดจาก็ยังคล้ายชาวบ้านอยู่อย่างนี้มันก็เป็นพระไปไม่ได้เพราะมันไม่ได้เกิดทางใจมันไม่ได้เกิดข้างในมันก็เท่าเดิมเพียงแต่เอาจีวรเอาผ้าสีอื่นมานุ่งมาห่มเท่านั้นแหละ ขอให้สนใจคำว่าเกิดว่าให้ดีๆ เกิดภาษาคนก็เกิดจากท้องแม่เกิดโดยการอาการของเพศหญิงเพศชายผสมกันเกิดออกมานี่เป็นการเกิดธรรมดาแต่ถ้าจิตใจเกิดนี่เรียกว่าเกิดทางนามธรรมเป็นโอปปาติกะเราจึงเกิดได้มากเกิดได้เร็ววันหนึ่งเกิดหลายหนก็ได้คิดดีเกิดเป็นคนดีคิดชั่วเกิดเป็นคนชั่วหรือว่าเอาหน้าที่การงานเป็นหลักก็ได้คนนี้เป็นชาวนาเป็นชาวไร่เป็นพ่อค้าเป็นครูบาอาจารย์เป็นอะไรก็ตามถ้าเขามีจิตใจอย่างนั้นจริงๆเมื่อเขาทำหน้าที่ของเขาก็เป็นอย่างนั้นแหละเกิดเป็นอย่างนั้นนะถ้าว่ามันไม่ทำอย่างนั้นน่าจะเรียกว่าอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ได้เช่นครูคนหนึ่งเป็นเพียงลูกจ้างสอนหนังสือเอาเงินเดือนกินไปวันๆหนึ่งอย่างนี้ไม่ใช่ครูมันก็เป็นลูกจ้างรับจ้างสอนหนังสือเอาเงินเดือนเลี้ยงชีวิตไปวันๆหนึ่งอย่างนี้ไม่ใช่ครูมันเป็นคนรับจ้างจะเรียกว่ากรรมกรชนิดหนึ่งก็ได้สอนหนังสือหากินแต่ถ้าว่ามันทำหน้าที่อย่างครูมีจิตใจอย่างครูมีเมตตามีกรุณารักศิษย์เป็นที่ยิ่งปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตใจนี่นั่นแหละเป็นครูเมื่อไหร่ก็มีจิตใจอย่างนั้นเมื่อนั้นเขาก็เกิดเป็นครูไม่ใช่ลูกจ้างสอนหนังสือหากินนี่ขอให้คิดดูว่ามันต่างกันอย่างไรขอให้พวกเรารู้จักเกิดทางจิตใจกันเสียให้มากๆแล้วก็จะได้สำเร็จประโยชน์เรื่องที่บ้านที่เรือนก็ดีเรื่องที่วัดที่วาก็ดีรู้จักเกิดในทางจิตใจกันเสียใหม่เถิดก็จะได้เป็นเช่นนั้นจริงเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าเมื่อเกิดเป็นพระสิทธัตถะออกมานั่นก็เกิดอย่างธรรมดาจากท้องมารดาพอเกิดเป็นพระพุทธเจ้าก็เกิดโดยวิธีโอปปาติกะหรืออุปปัตติก็เป็นพระพุทธเจ้านี่ฝ่ายจิตใจที่ประกอบไปด้วยปัญญารู้แจ้งเห็นจริงธรรมะสำหรับพระพุทธเจ้าจะรู้แจ้งเมื่อรู้แจ้งด้วยตนเองก็เรียกว่าสัมมาสัมพุทธะ สิ่งที่ท่านรู้ก็คือธรรมะอันสูงสุดเมื่อตอนกลางวันก็พูดแปลว่า
ท่านตรัสรู้ธรรมะสูงสุดคือกฎของธรรมชาติที่เรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาเมื่อขยายความตีความเป็นอริยสัจก็ได้เป็นปฏิจจสมุปบาทก็ได้ท่านตรัสรู้ข้อนี้รู้แจ้งข้อนี้ท่านก็มีการเกิดเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเป็นพระพุทธเจ้าจริงทีนี้ท่านเคารพพระธรรมที่ท่านตรัสรู้พระธรรมที่ท่านตรัสรู้มันไม่ใช่บุคคลมันไม่ใช่ใบลานไม่ใช่หนังสือไม่ใช่คัมภีร์คนบางคนยังไม่รู้ก็ได้ทราบซะด้วยว่าพอพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ตั้งคำถามถามตัวเองว่าตอนนี้ไปจะเคารพใครนึกไปที่ไหนก็ไม่มีอะไรที่ควรจะเคารพในที่สุดก็ทรงพบว่าเคารพธรรมะที่ตรัสรู้เองนั่นแหละพระเจ้าก็ตัดสินพระทัยเคารพพระธรรมในระยะติดกันกับที่ตัดสรู้ไอ้ธรรมะที่ตัดสรู้นั่นคือธรรมะสูงสุดคือกฎอิทัปปัจจยตากฎที่ให้สิ่งทั้งหลายเกิดขึ้นก่อนนี้ไม่มีอะไรในสากลจักรวาลมีกฎอิทัปปัจจยตาบังคับให้เกิดเป็นดวงอาทิตย์เป็นดาวเป็นอะไรขึ้นมาจนกระทั่งเป็นโลกกฎอิทัปปัจจยตาทำให้เป็นอย่างนี้กฎที่ว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็มีสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ก็พลอยไม่มีคือเหตุปัจจัยกฎอันนี้ได้ตรัสรู้ขึ้นมาก็เรียกว่าตรัสรู้สิ่งซึ่งเป็นเหตุให้เกิดสิ่งทั้งปวงสิ่งที่ควบคุมสิ่งทั้งปวงสิ่งที่ทำลายสิ่งทั้งปวงสิ่งที่มีอยู่ในที่ทั่วไปสิ่งที่เป็นใหญ่กว่าสิ่งทั้งปวงสิ่งที่รู้ไปเสียทุกสิ่งคือกฎอิทัปปัจจยตาซึ่งอยากจะให้ถือว่านี่คือพระเจ้าในพระพุทธศาสนาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าทำให้พระองค์รู้จักสิ่งหนึ่งซึ่งควรจะถือว่าเป็นพระเจ้าในพระพุทธศาสนาคือกฎของธรรมชาติซึ่งเรียกว่ากฎของอิทัปปัจจยตาทำให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นและเป็นไประดับลงเกิดขึ้นเป็นไปดับลงคือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปวนเวียนกันอยู่ทุกอย่างทุกประมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นจักรวาลกฎนี้คือพระเจ้าของชาวพุทธชาวพุทธมีพระเจ้าที่จริงแล้วถึงขนาดนี้ยังโง่ไปยึดพระเจ้าผีสางเทวดาเทวะอะไรก็ไม่รู้ซึ่งไม่จริงเลยไม่จริงเหมือนกฎอิทัปปัจจยตาที่สร้างโลกที่ควบคุมโลกที่ทำลายโลกให้หมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้และสิ่งอยู่ในทุกๆประมาณูที่ประกอบกันขึ้นเป็นทุกสิ่งเรียกว่าสร้างทุกสิ่งควบคุมทุกสิ่งจัดการอยู่ทุกสิ่งที่อยากจะอธิบายเรื่องว่าพระเจ้าสร้างโลกก็คือกฎอิทัปปัจจยตาควบคุมอยู่ทุกปรมาณูทำให้คนเกิดขึ้นมาทำให้เด็กเกิดขึ้นมาทำให้โตขึ้นเป็นหนุ่มเป็นสาวทำให้สืบพันธุ์ได้ความสืบพันธุ์โดยกฎของอิทัปปัจจยตาถ้าไม่อยากสืบพันธุ์แล้วก็สืบพันธุ์ก็เกิดทารกขึ้นมาใหม่โดยกฎของอิทัปปัจจยตาอย่างนี้แล้วจะไม่เรียกว่าพระเจ้าสร้างโลกแล้วจะให้เรียกว่าอะไรกฎอิทัปปัจจยตาเป็นผู้สร้างโลกเป็นผู้ควบคุมโลกเป็นผู้ทำลายโลกเป็นคราวๆแล้วสร้างแล้วควบคุมแล้วทำลายบางทีจะเรียกว่ากฎแห่งกรรมก็ได้กฎแห่งกรรมมีความอยากทำกรรมได้รับผลกรรมมีความอยากแล้วก็ทำกรรมได้รับผลกรรมจะเรียกว่ากฎของไตรลักษณ์ก็ได้มันเป็นกฎเดียวกันเรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาดีกว่ามันมีหน้าที่การงานที่น่าดูกว่าคือสร้างสิ่งทั้งปวงควบคุมสิ่งทั้งปวงทำลายสิ่งทั้งปวงควบคุมอยู่ในที่ทั่วไปในทุกปรมาณูแม้ว่าเป็นปรมาณูของอุจจาระนะปรมาณูอุจจาระนะ
กฎอิทัปปัจจตาก็ยังไปควบคุมอยู่ที่นั่นได้พระนารายณ์พระอิศวรพระพรหมไปควบคุมที่นั่นได้เลยใครมันจะเชื่อเพราะพูดอย่างบุคคลพระอิศวรพระนารายณ์เป็นอย่างบุคคลจะไปควบคุมปรมาณูทุกปรมาณูในกองขี้หมาได้อย่างไรเล่าท่านพระเจ้านั้นไม่ใช่พระเจ้าจริงพระเจ้าคนไม่รู้พูดส่วนพระเจ้านี้มันเป็นพระเจ้าที่คนรู้พูดคนที่รู้ค้นพบแล้วก็สอนให้รู้ว่ากฎอิทัปปัจจตาบันดาลให้เกิดอะไรก็ได้ทุกสิ่งเลยไม่ยกเว้นอะไรให้เกิดขึ้นมาให้แล้วก็ควบคุมอยู่แล้วก็ทำลายไปเสียให้เกิดขึ้นมาควบคุมอยู่ทำลายไปเสียนี่พระเจ้าของชาวพุทธไม่ใช่คนไม่เป็นคนไม่เป็นเทวดาไม่เป็นอะไรหมดมันเป็นกฎของธรรมชาตินั่นคือกฎอิทัปปัจจตาเราเรียกว่าพระเจ้าก็ทำหน้าที่เหมือนพระเจ้าตามที่เขากล่าวกันทุกอย่างแล้วเก่งจริงจนถึงกับพระพุทธเจ้ายอมเคารพนะคิดดูสิพระพุทธเจ้ายอมเคารพแล้วไอ้เราพวกนี้สาวกพระพุทธเจ้าจะไม่เคารพนี่มันก็บ้าสิ้นดีเราจะรู้จักกฎเกณฑ์ข้อนี้คือกฎอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปบาทให้ทุกเกิดอย่างไรให้ทุกดับไปอย่างไรนี่เราต้องเคารพคือประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้อง แล้วก็ไม่ให้เกิดในฝ่ายผิดคือเป็นทุกข์ให้เกิดในฝ่ายถูกคือไม่เป็นทุกข์ทีนี้พระพุทธเจ้าในประวัติศาสตร์ที่เรารู้จักกันนั่นท่านเป็นคนแรกที่ค้นพบกฎนี้ ถ้าจะเรียกว่านักวิทยาศาสตร์พระพุทธเจ้าก็เป็นยอดนักวิทยาศาสตร์ค้นพบกฎนี้ความจริงอันนี้ที่ทำให้เกิดสิ่งทั้งปวง และนักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้เขายอมรับพระเจ้าชนิดนี้ได้นักวิทยาศาสตร์ปัจจุบันนี้เขาไม่อาจจะยอมรับพระเจ้าในตามที่กล่าวไว้ในศาสนาต่างๆแต่เขาไม่เคยได้ยินได้ฟังว่าในพุทธศาสนามีพระเจ้าเขาก็เลยบัญญัติพวกฝรั่งก็บัญญัติว่าพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าพวกเราก็ไปโง่ตามก้นเขาว่าพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าไปสอนกันเสียใหม่ให้ดีๆในการศึกษานะว่าพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้านั่นคนโง่มันพูดพุทธศาสนามีพระเจ้าที่ยิ่งกว่าพระเจ้าเนื้อกว่าพระเจ้าใดๆสร้างสิ่งทั้งปวงจริงควบคุมสิ่งทั้งปวงจริงคือกฎของอิทัปปัจจตาเป็นพระเจ้าที่นักวิทยาศาสตร์ยอมรับได้ทันทีแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีใครสนใจเพราะว่าไม่มีใครไปบอกเขาพวกชาวพุทธก็โง่ไปตามก้นพวกฝรั่งที่พูดว่าพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าขอยืนยันว่าพุทธศาสนานี่แหละมีพระเจ้าที่ยิ่งกว่าพระเจ้าคือกฎแห่งอิทัปปัจจตาซึ่งเป็นกฎของธรรมชาติเอาทีนี้ก็ดูที่องค์พระพุทธเจ้าเนื้อหนังร่างกายของท่านก็เป็นเหมือนเราท่านทั้งหลายสติปัญญาของท่านเจริญตามกฎของอิทัปปัจจตาจนรู้จักสิ่งที่เรียกว่าอิทัปปัจจตาหรือกฎอิทัปปัจจตาพระสิทธัตถะเอาปัญญาที่ไหนมาที่จะมารู้กฎของอิทัปปัจจตาซึ่งเป็นพระเจ้ามันก็โดยกฎอิทัปปัจจตาอีกนั่นเองปัญญาของพระสิทธัตถะเจริญงอกงามก้าวหน้าจนรู้จักกฎอิทัปปัจจตาแล้วก็รู้ว่านี่เป็นสิ่งสูงสุดก็ยอมเคารพธรรมะนี่คือกฎของอิทัปปัจจตาที่พระองค์ได้ตรัสรู้ที่พูดซะยืดยาวอย่างนี้ซ้ำกับที่เคยพูดตอนเย็นทีหนึ่งแล้วก็เพื่อให้รู้จักพระพุทธเจ้าดีขึ้นขอให้ทุกคนรู้จักพระพุทธเจ้าดีขึ้นเพราะเรากำลังจะพูดถึงพระพุทธเจ้าในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เราสอนว่าพระพุทธเจ้าคือผู้ให้กำเนิดพระพุทธศาสนานั่นมันยังน้อยไปก็ถูก
แต่คำพูดมันยังน้อยไปท่านต้องค้นพบไอ้ตัวแท้ของธรรมะที่เป็นตัวศาสนาค้นพบสิ่งที่สำคัญที่สุดที่สูงสุดที่ทุกคนจะต้องรับรู้และจะต้องปฏิบัติตามเอาละเป็นอันว่าพระพุทธเจ้านั้นเราเรียกว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ตื่นคือตื่นจากหลับคือกิเลสหรือความโง่เนี่ยมันก็ตื่นนอนท่านตื่นจากกิเลสจากหลับของกิเลสแล้วท่านก็รู้คือรู้อย่างที่ควรจะรู้คือรู้กฎของอิทธิปัจจตาท่านเอาชนะธรรมชาติฝ่ายที่เป็นทุกข์ได้ท่านก็เลยเป็นผู้เบิกบานเราให้คำจำกัดความแก่พระพุทธเจ้าว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้ตื่นผู้รู้ผู้เบิกบานถูกที่สุดแล้วสวดมนต์กันอยู่ทุกวันว่าอย่างนี้ก็อย่าสวดแต่ปากพอสวดพระพุทธเจ้าผู้ตื่นก็รู้ว่าตื่นจริงๆรู้จริงๆเบิกบานก็รู้ว่าเบิกบานอย่างไรจริงๆนี่มันใกล้ชิดพระพุทธเจ้าตัวจริงเข้าไปอย่างนี้พระพุทธเจ้าเราจะพูดโดยคำพูดธรรมดาชาวบ้านพูดก็พูดว่าผู้ค้นท่านค้นแล้วผู้พบแล้วท่านก็พบคือจัดสรู้แล้วก็ท่านเคารพสิ่งที่ท่านค้นพบนะแล้วก็ท่านสอนสิ่งที่ท่านเคารพนะแล้วก็ท่านประดิษฐานความรู้นี่ลงไปในโลกเหมือนกับตั้งศาสนานี่พระพุทธเจ้านั้นทำหน้าที่ค้นแล้วก็พบแล้วก็เคารพแล้วเอาสิ่งนั้นมาสอนมาตั้งเป็นระบบการเรียนการปฏิบัติได้รับผลการปฏิบัติลงไปในโลกเรียกว่าพระศาสนาคือพระธรรมมีอยู่ในโลกนี่พระพุทธเจ้าโดยบุคคลก็ไม่อยู่แล้วพระเจ้าโดยอะไรก็ยังอยู่จะอยู่ที่ไหนโดยบุคคลพระสิทธัตถะก็นิพพานแล้วเผาแล้วเหลือแต่พระธาตุที่กระจัดกระจายอยู่ที่นั่นที่นี่ซึ่งทำอะไรไม่ได้นอกจากเป็นอนุสรณ์เป็นเครื่องเตือนใจให้ลึกแต่ว่าไอ้สิ่งที่ท่านค้นพบและสอนน่ะมันยังเหลืออยู่ข้อนี้ตรงกับข้อความในมหาปวารินิพพานสูตรว่าธรรมวินัยที่ตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วนั่นจักอยู่เป็นศาสดาของพวกเธอหลังจากไอ้ตถาคตล่วงลับไปโดยร่างกายไอ้ธรรมะนั่นแหละยังอยู่ธรรมะนั่นอยู่ในลักษณะที่เป็นการรู้เป็นการบอกให้รู้ก็ยังอยู่สติปัญญาชนิดนั้นอาจจะสร้างขึ้นได้ในพวกเราแต่ละคนละคนตามมากตามน้อยพูดก็ไม่ใช่อวดดีว่าคนเดี๋ยวนี้ถ้าพยายามศึกษาปฏิบัติให้เต็มที่ก็จะรู้ตามพระพุทธเจ้าได้แต่ไม่เป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าเราไม่ได้รู้เองพระพุทธเจ้าท่านค้นเองพบเองรู้เองส่วนเรานี่ศึกษาตามพระพุทธเจ้ารู้ตามพระพุทธเจ้าแล้วเราก็รู้ได้เหมือนกันไอ้สิ่งที่เรารู้ได้เหมือนกันคือธรรมะที่พระองค์ตรัสว่าจะเป็นศาสดาของพวกเธอหลังจากร่างกายนี้ล่วงลับไปแล้วมองให้ดีจะเห็นว่าพระพุทธเจ้ายังอยู่ปัญญาที่ทำให้มองเห็นธรรมะหรือกฎอิทัปปัจจตานั้นยังหาได้ยังสร้างขึ้นมาได้ยังปลูกฝังขึ้นมาได้ในจิตใจของพวกเราแต่ละคนละคนนั้นพระพุทธเจ้ายังอยู่ที่ไหนอยู่ในหัวใจของคนที่มันรู้พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่ที่พระธาตุในพระเจดีย์ทั้งหลายล่ะถ้าถืออย่างนั้นเราเป็นไสยศาสตร์ไปเลยมีวิญญาณของพระพุทธเจ้าสิงอยู่ในพระเจดีย์ในพระธาตุอย่างนี้เป็นไสยศาสตร์ไปเลยไม่ใช่เป็นพุทธศาสนาถ้าเป็นพุทธศาสนาพระเจ้าจะอยู่ที่ปัญญาที่ทำให้รู้ธรรมะอันสูงสุดที่ดับทุกข์ได้ใครสร้างขึ้นมาได้ก็อยู่ในคนนั้นอยู่ในใจของคนนั้น
พระเจ้าที่แท้จริงจะอยู่ในใจของคนที่มีปัญญารู้จักอิทัปปัจจยตาคือความเกิดแห่งทุกข์และความดับแห่งทุกข์กฎธรรมชาติเรียกว่ากฎอิทัปปัจจยตาว่าด้วยความเกิดขึ้นแห่งทุกข์และความดับลงแห่งทุกข์จิตดวงไหนมันมีปัญญารู้จักสิ่งนี้นั่นแหละพระพุทธเจ้าคือปัญญาของจิตนั่นที่รู้จักอิทัปปัจจยตานั่นคือพระพุทธเจ้าก็อยู่ในคนในหัวใจของคนที่มีปัญญารู้จักอิทัปปัจจยตาอย่าไปหาพระพุทธเจ้าที่ไหนป่วยการที่โบสถ์ที่วิหารที่พระเจดีย์ที่พระพุทธรูปที่พระธาตุป่วยการจงหาในจิตใจของคนที่มีสติปัญญาพอที่จะรู้อิทัปปัจจยตาว่าทุกข์เกิดขึ้นมาอย่างไรทุกข์ดับไปอย่างไรทีนี้เมื่อไรกันเล่าเมื่อไรกันเล่าก็เมื่อมันรู้นั่นแหละเมื่อไรมันรู้ก็เมื่อนั่นแหละเป็นอากาลิโกเมื่อไรเป็นสันทิฏฐิโกรู้ประจักษ์ระใจเองเมื่อนั่นแล้วก็เป็นเวลาที่รู้ไม่จำกัดว่าที่ไหนเมื่อไรจำกัดลงไปว่าเมื่อรู้นั่นแหละที่เมืองไทยก็ได้ที่อินเดียก็ได้แล้วเมื่อไรเมื่อจิตมันรู้ที่จิตมันรู้นี่มันก็มีหลายปริยายเหมือนกันที่มันรู้ตามธรรมชาติจิตตามธรรมชาติที่ไม่มีกิเลสครอบงำมันก็รู้ได้ไม่น้อยเหมือนกันไอ้จิตมันเพิ่งจะไม่รู้เพราะเมื่อกิเลสครอบงำจิตเดิมแท้ที่กิเลสไม่ครอบงำมันพอจะรู้อะไรได้แต่เป็นหน่อของพระพุทธเจ้าเป็นเชื่อของความเป็นพุทธะได้ไม่เป็นพุทธะสมบูรณ์ลองทำให้จิตหมดกิเลสหรือว่างจากกิเลสแต่มันจะรู้อะไรพอสมควรเรียกว่าเชื่อแห่งความเป็นพุทธะทีนี้ปฏิบัติธรรมะมากขึ้นมากขึ้นจิตนี่มันก็เปลี่ยนไปเป็นจิตที่กิเลสเกิดไม่ได้กิเลสหมดไปนี่ก็รู้โดยสมบูรณ์เมื่อนั้นเมื่อเราทำให้การปฏิบัติถึงขีดสูงสุดรู้ทุกสิ่งเมื่อนั้นเรามีพระพุทธเจ้ามีที่ไหนมีในปัญญาที่มีอยู่ในจิตใจของคนจิตใจอยู่ที่ไหนก็อยู่ในร่างกายของคนถ้าหาชั้นนอกสุดก็หาที่ร่างกายของคนหาลึกเข้าไปก็ที่ปัญญาของคนหาลึกเข้าไปอีกก็อยู่ที่จิตใจที่มันรู้อิทัปปัจจยตาความรู้อิทัปปัจจยตาที่มีอยู่ในปัญญาในจิตใจของคนนี่คือพระพุทธเจ้างั้นใครจะสร้างขึ้นมาก็ได้ถ้ามันรู้เรื่องนี้ถ้ามีความพยายามความภาคเพียรพอปฏิบัติถูกต้องแท้จริงมันก็สร้างขึ้นมาได้ไม่ว่าใครอ่ะแต่เดี๋ยวนี้คนส่วนมากนั้นมันไม่สนใจเรื่องนี้เพราะมันไม่รู้เรื่องนี้เพราะกิเลสมันคอยขี่คอเอาไว้คนในโลกเกือบจะทั้งหมดเนี่ยกิเลสมันก็ขี่คอเอาไว้ไปหากามารมณ์หาเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติไม่มีเวลาไหนที่มาสนใจพระพุทธเจ้าหรือธรรมะนี้มันก็เลยไม่ได้ทั้งโลกมันก็เลยไม่ได้จะว่าที่อินเดียหรือที่เมืองไทยที่ไหนมันถ้ามันมีคนอย่างนี้มันก็ไม่มีวันที่จะพบกันกับพระพุทธเจ้าจริงๆให้เอาพระพุทธรูปมาร้อยพวงแขวนคอยคอหักมันก็ไม่รู้มันไม่อาจจะรู้พระพุทธเจ้าได้ให้ไปไหว้พระพุทธรูปในโบสถ์ทุกๆโบสถ์มันก็รู้ไม่ได้เพราะมันไหว้อย่างไสยศาสตร์พวกท่านทั้งหลายก็อย่าอวดดีไปเลยท่านทั้งหลายจำนวนมากไหว้พระพุทธรูปอย่างไสยศาสตร์นะไปกราบตรงหน้าพระพุทธรูปในใจขอร้องให้ช่วยเหลือให้ช่วยเหลือให้ช่วยเหลือนั่นคือไสยศาสตร์กราบพระพุทธรูปเพราะต้องการให้ช่วยเหลือนั่นเป็นไสยศาสตร์ไม่ได้กราบพระพุทธเจ้าเพราะรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นอย่างไรไม่ได้กราบเพราะความพอใจเลื่อมใสในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเป็นพระเป็นเนรเป็นอุบาสกอุบาสิกาเข้าไปในโบสถ์กราบพระพุทธรูปเป็นไสยศาสตร์ทั้งนั้นนะ
มันกราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มันช่วยอ้อนวอนให้ช่วยถ้ากราบอย่างนี้เป็นไสยศาสตร์หมดถ้ากราบเป็นพุทธศาสตร์ก็เพราะเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรท่านมีปัญญาอย่างไรท่านรู้กฎอิทัปปัจจตาอย่างไรแล้วกราบลงไปเพราะความเลื่อมใสพอใจในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ากราบลงมาเถิดนี่มันจะเป็นพุทธศาสตร์กราบอย่างนี้เป็นพุทธบริษัทกราบได้คิดให้ช่วยขอร้องให้ช่วยนั้นมันเป็นไสยศาสตร์ไม่ใช่พุทธศาสตร์ไม่ใช่พุทธศาสนาถ้าใครเคยกราบแต่จะให้ช่วยมันเป็นไสยศาสตร์ไสยศาสตร์นี่มีไว้สำหรับคนปัญญาอ่อนไสยศาสตร์นี่เลิกไม่ได้ไสยศาสตร์นี่ต้องเก็บไว้ให้คนปัญญาอ่อนในโลกมันมีคนปัญญาอ่อนที่กรุงเทพยังมากที่สุดคนมีปัญญาอ่อนมีพระพุทธรูปอย่างไสยศาสตร์ทีนี้ก็คิดดูทีว่าเราจะมีพระพุทธเจ้ากันอย่างไรต้องเป็นเรื่องรู้ความจริงที่ปฏิบัติได้จริงแล้วดับทุกข์ได้นี่จะเป็นพุทธบริษัทเดี๋ยวนี้ก็มีแต่ว่าเอาเปรียบนี่เอาเปรียบทำอะไรนิดหน่อยก็อ้อนวอนให้ช่วยให้พระเจ้าช่วยเดี๋ยวก็พูดว่าอ้างข้าพเจ้าขออ้างคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลและโลกจงมาช่วยดลบันดาลให้ท่านมีความสุขความเจริญอย่างนี้ไม่เป็นพุทธหรอกมันเป็นไสยศาสตร์ไปขอให้คนอื่นมาช่วยตัวเองไม่ทำอย่างนี้เป็นไสยศาสตร์ถ้าเป็นพุทธศาสตร์ตัวเองต้องทำและต้องเชื่อแน่ว่าเราทำถูกต้องแล้วมันมีผลขึ้นมาช่วยเองพระพุทธเจ้าแท้จริงไม่ใจจืดใจดำจนต้องอ้อนวอนให้มาช่วยท่านช่วยเองหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลและโลกนี่ถ้ามันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงมันช่วยเองไม่ต้องมางอนง้ออ้อนวอนมาจงมาช่วยขอมาช่วยขออ้างคุณมาช่วยต้องเอาหัวหมูไปจ้างเอาใบสีไปจ้างเอาเหล้าไปจ้างก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางชนิดเอาเหล้าไปจ้างให้ช่วยอย่างนี้ไม่เป็นพุทธแล้วก็ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นเป็นของแก้ทั้งนั้นแหละของปลอมทั้งนั้นแหละถ้ามันศักดิ์สิทธิ์จริงมันช่วยเองแหละมันดูไม่ได้มันเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์จริงมันพร้อมที่จะช่วยอยู่เสมอไม่ต้องอ้อนวอนว่าจงมาช่วยนั่นเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงที่ไม่ต้องอ้อนวอนเพียงแต่เราทำตัวให้น่าช่วยนั่นก็ช่วยทันทีแล้วนี่คนมันเลวหลายนี่มันไม่ทำตัวให้น่าช่วยเนี่ยไปทำบาปทำกรรมทำชั่วแล้วใครจะช่วยไม่มีใครช่วยได้ถึงจะเอาหัวหมูเอาเหล้าไปจ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้มาช่วยมันก็ช่วยไม่ได้แล้วมันทำโง่ไปอย่างนั้นเองแหละนั้นพุทธบริษัทไม่ต้องอ้อนวอนในทํานองนี้นะถ้าพุทธบริษัทจะอ้อนวอนตามแบบพุทธบริษัทก็คือสมัครปฏิบัติให้ถูกให้ตรงตามพระพุทธประสงค์ตามคำสั่งสอนของพระองค์นั่นแหละคืออ้อนวอนอย่ามานั่งทําพิธีอ้อนวอนเหมือนที่เขาอ้อนวอนผีสางเทวดากันอย่างนั้นเลยป่วยการไม่มีประโยชน์ไม่มีศักดิ์สิทธิ์ไหนมันจะช่วย เพียงแต่ลำพังการอ้อนวอนถ้าช่วยมันก็เป็นศักดิ์สิทธิ์กินสิ้นบนใช่ไม่ได้ถ้าเราทำตัวให้น่าช่วยคือปฏิบัติดีแล้วมันช่วยเองทันทีมันช่วยอยู่ในตัวมันเองโดยกฎของอิทัปปัจเจตาก็ทุกคนพวกเราทุกคนทำตนให้น่าช่วยทำตนชนิดที่เราน่าช่วยพระเจ้าน่าช่วยมันก็ช่วยในตัวมันเองทันทีโดยกฎของอิทัปปัจจตาเพราะว่าพระเจ้าสูงสุดนั้นก็คือกฎของอิทัปปัจจตาเมื่อเราปฏิบัติตามกฎนั้นก็คล้ายกับอ้อนวอนอยู่แล้วมันก็ช่วยพร้อมกันไปเลยปฏิบัติตนให้ดีให้ถูกให้ควรนั่นคือทำตนให้น่าช่วยแล้วมันก็ช่วยทันทีพร้อมอยู่เสมอที่จะช่วยเปรียบเหมือนว่าแสงสว่างหรือว่าอากาศที่มันอยู่ทั่วไปในบรรยากาศนี่เราเปิดหน้าต่างเปิดประตูมันเข้ามาทันทีไม่ต้องเชิญแสงแดดแสงสว่างก็เข้ามาทันทีถ้าเราเปิดประตูเปิดหน้าต่างแต่ถ้าเราปิดประตูปิดหน้าต่างเสียด้วยอวิชชามันก็เข้ามาไม่ได้มันก็ช่วยไม่ได้
อากาศดีๆสำหรับหายใจเนี่ยเราเปิดประตูเปิดหน้าต่างมันก็เข้ามาทันทีไม่ต้องอ้อนวอนให้เข้ามาเราก็ได้อากาศดีหายใจเพราะว่าเราทำตัวถูกต้องทำตัวให้น่าช่วยมันก็เข้ามาเองเมื่อเราจงปฏิบัติต่อพระเจ้าคือกฎของอิทัปปัจจตาให้ถูกต้องในลักษณะอย่างนี้เราก็มีพระธรรมพระธรรมจริงไม่ใช่พระธรรมปลอมไม่ใช่กระดาษไม่ใช่ใบลานเอาไว้ทำรังหนูแล้วก็ไหว้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 แล้วก็มาช่วยช่วยช่วยพระธรรมแท้ๆนะคือปฏิบัติถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตาอันเป็นธรรมะสูงสุดที่พระพุทธเจ้าก็ยอมเคารพสิ่งที่พระพุทธเจ้ายอมเคารพนั้นเราเอามาปฏิบัติสิแล้วมันก็ช่วยพร้อมกันไปในตัวถ้าใครสวดกาเยนวาจายวเจตสาวาระวังให้ดีๆนะมันจะเป็นไสยศาสตร์ไปไม่ทันรู้นะ ขอให้แน่ลงไปว่าเราทำถูกต้องแล้วแล้วท่านก็ช่วยพร้อมกันไปในตัวถ้าเราอยากจะอ้อนวอนก็อ้อนวอนในการพยายามปฏิบัติให้ดีที่สุดให้ตรงตามเรื่องของท่านนี่ถ้าเราจะอ้อนวอนถ้าเราจะขอร้องเราจะต้องปฏิบัติให้ถูกตรงตามพระธรรมตามกฎของพระธรรมแล้วท่านก็จะช่วยเหลือไปในทันทีเราพระธรรมที่ปฏิบัตินั่นแหละจะช่วยพร้อมกันไปทันทีไม่ต้องรอที่เรียกว่าอากาลิโกหมายความว่าอย่างนี้พอปฏิบัติก็ได้ผลทันทีไม่ต้องรอเนี่ยพระธรรมกับพระพุทธเจ้าสัมพันธ์กันอยู่ยังไม่มีทางแยกกันได้พระพุทธเจ้าแท้จริงคือตัวปัญญาที่มีอยู่ในจิตที่มีความรู้อิทัปปัจจตาอิทัปปัจจตาเป็นพระธรรมปฏิบัติธรรมก็คือปฏิบัติอิทัปปัจจตามันก็ช่วยทันทีเหมือนกินเหล้าเข้าไปก็เมาทันทีไม่ต้องขอร้องว่าให้เมากินยาพิษเข้าไปก็ตายทันทีไม่ต้องขอร้องว่าให้ตายกินยาแก้โรคถูกต้องมันก็หายแหละไม่ต้องขอร้องว่าให้หายท่านมีพระธรรมสูงสุดคือกฎแห่งอิทัปปัจจตาตามที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และท่านเคารพนะเอามาช่วยเราเอามามีในเราเอามาสำหรับให้เรารู้แล้วก็ปฏิบัติอยู่ก็ช่วยให้หมดกิเลสให้เป็นพระอรหันต์ไปเลยที่มองดูพระสงฆ์กันอีกทีหนึ่งคือผู้ที่รู้ตามพระพุทธเจ้าไม่ได้รู้เองถ้ารู้เองเป็นพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้ไม่ได้รู้เองศึกษาจากพระพุทธเจ้าและปฏิบัติอย่างเดียวกันมันจึงมีจำนวนมากเมื่อพระพุทธเจ้ามีเพียงองค์เดียวพระสงฆ์ก็มีมากเป็นหมู่คณะที่มีโชคดีได้มีโอกาสได้รู้ได้เข้าใจในธรรมะสูงสุดคือกฎของอิทัปปัจจตาดับทุกข์ได้ต่างคนต่างก็ดับทุกข์ของตนได้รวมกันแล้วเป็นพระสงฆ์มันก็อยู่ที่จิตใจอีกแหละไม่ใช่เปลือกร่างกายนะพระสงฆ์หมายถึงจิตที่รู้ตามพระพุทธเจ้ารู้อิทัปปัจจตาแล้วดับทุกข์ได้เป็นปัญญาอย่างเดียวกันแต่มันเป็นปัญญาสมุนของปัญญาใหญ่คือพระพุทธเจ้าเป็นปัญญาลูกน้องของหัวหน้าคือปัญญาของพระพุทธเจ้านี่เรียกว่าหมู่สงฆ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบดับทุกข์ได้เหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนก็อยู่ในใจของคนนี่กันแหละอย่าไปหาตามวัดตามว่าซึ่งมันก็ยังเป็นเปลือกเราจะไปหาในใจของเขาได้อย่างไรหาไม่พบต้องหาในใจของเราเมื่อเราปฏิบัติดีอย่างนั้นแล้วก็รู้จักพระสงฆ์คือรู้เหมือนพระพุทธเจ้ารู้ดับทุกข์ได้เหมือนพระพุทธเจ้าดับอยู่ในใจของเรานี่คือเราพบพระสงฆ์ในภายในว่าเรามีพระสงฆ์อย่างนี้อยู่ที่หัวใจหรือว่าอยู่ที่ความรู้อยู่ที่ปัญญาที่มีในหัวใจครั้นรู้จักพระสงฆ์ในภายในอย่างนี้แล้วจึงก็ยังออกไปภายนอกเทียบออกไปในภายนอกว่าคนอื่นก็ต้องอย่างนี้เหมือนกันถ้าเราดูภายในเห็นดูภายในเป็นก็อาจจะเทียบเคียงออกไปดูภายนอกได้
ข้อนี้มีกล่าวเป็นหลักในพระบาลีดูข้างในพบแล้วก็จะค่อยเทียบเคียงออกไปดูข้างนอกคือของคนอื่นได้เดี๋ยวนี้เราเทียบเคียงไปถึงจิตใจพระหัวใจของพระพุทธเจ้าได้เมื่อเรารู้จนดับกิเลสได้เท่าไรเรารู้ความหมดไปแห่งกิเลสรู้ผลของหมดกิเลสมีความสุขอย่างไรเป็นอย่างนี้แล้วก็เทียบเคียงไปถึงหัวใจของพระพุทธเจ้าได้หรือเทียบเคียงไปถึงองค์พระธรรมที่กำลังทำหน้าที่อย่างนั้นได้เราจึงรักพระพุทธเจ้ารักพระธรรมเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมมอบกายถวายชีวิตแก่พระพุทธเจ้าแก่พระธรรมและแก่หมู่สงฆ์ที่เขาปฏิบัติเช่นนี้ได้ก่อนเราถ้าเราปฏิบัติเช่นนี้ได้เหมือนกันเราก็จะเข้าไปร่วมอยู่ในหมู่สงฆ์นั่นแหละมาเมื่อถือว่าเดี๋ยวนี้เรายังทำไม่ได้เราก็ยึดเอาผู้ที่เขาทำได้ก่อนเราเป็นหมู่สงฆ์นั่นแหละเป็นพระสงฆ์แต่รู้ได้โดยใจเราจะเข้าถึงพระสงฆ์ชนิดนั้นได้โดยจิตใจของเราเป็นอย่างนั้นด้วยเหมือนกันนั้นเราจะรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้โดยจิตใจที่เข้าถึงสิ่งนั้นไม่อาจจะรู้ได้โดยตาไม่อาจจะรู้ด้วยมือคลำมันรู้ไม่ได้มันต้องรู้ด้วยจิตใจที่อบรมดีถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของอิทัปปัจจยตาจิตใจที่ได้อบรมดีอย่างนี้นั่นจะรู้จะเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระองค์จริงคือความรู้ชนิดนั้นแล้วจะรู้จากพระธรรมจริงคือความเป็นเช่นนั้นความรู้เช่นนั้นความเป็นเช่นนั้นจะเข้าถึงพระสงฆ์คือผู้ที่ทำได้เช่นนั้นจำนวนใหญ่หมู่ใหญ่ทำตามพระพุทธเจ้าต่อเมื่อเรารู้ว่าเรานี่ได้ทำอย่างนั้นได้หมดกิเลสอย่างนั้นได้ประสบความสุขเพราะหมดกิเลสอย่างนั้นนั้นท่านจึงมีกล่าวสรุปไว้ในพระบาลีจะเป็นพระพุทธภาษิตด้วยซ้ำว่าจะรู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์ต่อเมื่อคนนั้นมันปฏิบัติดับกิเลสดับทุกข์ได้พอสมควรหรือสิ้นเชิงถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมาก็ว่าจะรู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์แท้จริงได้ก็ต่อเมื่อคนนั้นเป็นพระอรหันต์เองแล้วจะรู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์แท้จริงถึงที่สุดได้หรือว่ายังไม่ถึงที่สุดแล้วก็รู้อย่างตรงจุดถูกต้องแน่นอนว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นกิเลสเป็นอย่างนั้นไม่มีกิเลสเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตัวเองมันทำได้มันกำจัดกิเลสออกไปได้เท่าไหร่มันก็รู้จักความไม่มีกิเลสมากขึ้นเท่านั้นรู้จักความไม่มีกิเลสมากเท่าไรก็รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากขึ้นเท่านั้นต้องรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มีอยู่ในหัวใจของเราเมื่อไรก็เมื่อเราทำได้อย่างนั้นเนี่ยจงดูเถอะว่าพระรัตนตรัยอยู่ที่ไหนพระรัตนตรัยก็อยู่อย่างที่ว่าแล้วพระรัตนตรัยอยู่ที่ไหนพระพุทธศาสนาก็มีอยู่ที่นั่นพระพุทธศาสนาก็คือพระธรรมในขั้นตอนต่างๆกันพระธรรมที่เป็นปริยัติเป็นความรู้ก็เรียกว่าพระศาสนาที่เป็นปริยัติเมื่อความรู้มาปฏิบัติก็เป็นพระศาสนาในขั้นที่เป็นการปฏิบัติปฏิบัติแล้วได้ผลของการปฏิบัติก็เป็นพระศาสนาในขั้นปฏิเวทคำเหล่านี้ท่านทั้งหลายได้ยินแล้วมาฟังพูดหลายสิบครั้งแล้วปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติคือเรียนให้รู้ปฏิบัติคือปฏิบัติลงไปปฏิเวทคือได้ผลจากการปฏิบัติมามีปริยัติปฏิบัติปฏิเวทที่ไหนมีศาสนาที่นั่นและเมื่อนั้นและเท่านั้นเราเรียนรู้เท่าไรปฏิบัติได้เท่าไรได้ผลเท่าไรเราก็มีพระศาสนาเท่านั้นเราทำได้ที่ไหนมันก็มีที่นั่นเราทำได้เมื่อไรมันก็มีเมื่อนั้นขอให้มองเห็นชัดอย่างนี้แล้วก็จะไม่เที่ยวคว้าหา
พระรัตนตรัยนอกร่างกายตนแล้วก็จะมาเที่ยวคว้าหาพระศาสนานอกกายตนจะมาเที่ยวคว้าหาพระศาสนานอกกายตนอีกต่อไปแต่จะคว้าหาพระพุทธศาสนาในภายในซึ่งเป็นอันเดียวกันกับพระรัตนตรัยที่เรามีอยู่ในภายในพระพุทธธรรมพระสงฆ์หรือพระรัตนตรัยมีอยู่ในภายในมีอยู่ที่จิตที่เป็นอย่างนั้นแล้วก็เรียนรู้ปฏิบัติได้ผลอย่างนั้นมันก็มีพระรัตนตรัยที่นั่นมีพระพุทธศาสนาที่นั่นอย่าไปมีพุทธศาสนาภายนอกที่โบสถ์วิหารพระเจดีย์อย่าไปมีพระสงฆ์ที่ลูกชาวบ้านห่มเหลืองอย่ามีพระธรรมที่หนังสือหรือใบลานขอทั้งสามอย่างนี้ไปรวมจุดอยู่ที่จิตใจที่ประกอบอยู่ด้วยปัญญาซึ่งเป็นความรู้จนถึงกับทนอยู่ไม่ได้ต้องปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็ได้รับผลแห่งการปฏิบัติพระรัตนตรัยอยู่ที่นั่นพระพุทธศาสนาก็อยู่ที่นั่นนี่วันนี้มันเป็นวันสำคัญเราต้องพูดจริงกันแล้วพูดอ้อมค้อมอยู่ไม่ได้แล้วมันจะตายเสียก่อนไม่ทันรู้ก็ต้องพูดจริงชิงพูดยายทันตายให้คนเหล่านี้ได้รู้เสียก่อนตายว่าพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนพระรัตนตรัยก็อยู่ที่นั่นมันจะหยาบคายไปบ้างก็ให้อภัยคนพูดเพราะว่าจะประหยัดเวลาจะพูดเร็วๆอย่าให้ตายเสียก่อนอย่าให้ขายหน้าไอ้คนบางพวกที่เขาเรียนทีหลังเขาสนใจทีหลังเขารู้มากกว่าเราเราเรียนกันมาหลายชั่วคนปู่ย่าตายายแล้วยังไม่รู้ถ้าเผอิญใครมันมาเรียนเดี๋ยวนี้พักเดียวมันรู้แล้วเราก็น่าละอายอาตมากลัวอย่างนี้เรื่องละอายแทนอย่างนี้จึงรีบพูดถ้าพูดอ้อมค้อมพูดเพราะๆพูดอ้อมค้อมมันก็รู้ยากต้องขออภัยพูดอย่างที่เรียกว่าทะลกหนังหัวกันเลยหยาบคายไหมพูดอย่างทะลกหนังหัวกันเลยมันอยากโง่นี่ขอพูดกันตรงๆเร็วๆรุนแรงอย่างว่าทะลกนั่งหัวกันเลย นี่คือเรื่องที่พูด เป็นครั้งที่สองของวันอาสาฬหบูชาในวันนี้ขอทบทวนว่าเป็นการพูดที่บอกให้รู้ว่าพระรัตนตรัยนั่นแหละคือพุทธศาสนาพระรัตนตรัยตัวจริงไม่ได้อยู่ที่วัตถุไม่ได้อยู่ที่พิธีรีตองไม่ได้อยู่ที่ของภายนอกพระรัตนตรัยอยู่ที่ความรู้อันถูกต้องของสติปัญญาที่มีอยู่ที่จิตใจที่อบรมดีแล้วที่ได้อาศัยร่างกายที่ได้อบรมดีแล้วร่างกายเรามีศีลวาจาเรามีศีลอบรมดีแล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งจิตใจที่จะได้อบรมให้ดียิ่งขึ้นไปก็จะเกิดปัญญาญาณยถาภูตญาณรู้ตามที่เป็นจริงในยถาภูตญาณที่รู้ตามที่เป็นจริงจะมีพระพุทธจริงพระธรรมจริงพระสงฆ์จริงคือเป็นตัวความรู้ที่ดับทุกข์ได้ตามกฎแห่งอิทัปปัจจตาเมื่อพระรัตนตรัยอยู่ที่หัวใจที่ประกอบด้วยปัญญาศาสนาก็อยู่ที่นั่นศาสนาที่แท้จริงอยู่ข้างในอยู่ในใจอยู่ที่ใจของผู้ที่เล่าเรียนแล้วปฏิบัติแล้วได้ผลแห่งการปฏิบัติแล้วเรื่องปฏิบัตินะเมื่อถึงที่สุดแล้วมันอยู่ที่ใจเรื่องปริยัติเมื่อรู้ถึงที่สุดแล้วมันก็อยู่ที่ใจปฏิเวทได้รับผลก็ต้องได้รับด้วยใจนั้นปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมันจึงอยู่ที่ใจเช่นเดียวกับที่พระรัตนตรัยก็อยู่ที่ใจ
นั้นใจนิดเดียวดวงเดียวสำคัญมากเลยเป็นที่อยู่ของทุกสิ่งนรกสวรรค์ก็อยู่ที่นั่นอะไรก็อยู่ที่นั่นพระรัตนตรัยก็อยู่ที่นั่นพระศาสนาก็อยู่ที่นั่นมันพูดตรงไปหน่อยเพื่อประหยัดเวลาถ้าเราจะพูดกันแต่ภายนอกเอาพระสิทธัตถะเป็นพระพุทธเจ้าก็เผาแล้วเหลือแต่พระธาตุแล้วแล้วก็หาตัวไม่พบแล้วถ้าอยู่ก็อยู่ที่อินเดียไม่มาอยู่ที่เมืองไทยเดี๋ยวนี้เราจะต้องรู้พระพุทธเจ้าพระองค์จริงที่อยู่ทุกหนทุกแห่งเมื่อได้จิตใจมันรู้กฎอิทัปปัจจตาพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่นั่นเป็นคนไทยก็ได้เป็นแขกก็ได้เป็นฝรั่งก็ได้เป็นใครก็ได้เป็นผู้รู้โดยแท้จริงซึ่งอิทัปปัจจตากฎแห่งความเกิดทุกข์และดับทุกข์มันก็อยู่ที่นั่นพระพุทธเจ้าก็อยู่ที่นั่นพระธรรมก็อยู่ที่นั่นพระสงฆ์ก็อยู่ที่นั่นเมื่อสามองค์นี้อยู่ที่ไหนพระพุทธศาสนาที่แท้จริงก็อยู่ที่นั่นจะได้ระวังจะอยู่ที่เปลือกนี่ที่เปลือกเห็นแต่เปลือกที่พระเจดีย์โบสถ์วิหารนี่อะไรต่างๆไม่แต่พระพุทธรูปจะสร้างกันให้มากให้เต็มโลกก็มันก็ไม่เป็นพระพุทธเจ้าได้ไม่ช่วยให้เข้าถึงพระพุทธเจ้าได้เมื่อเขาบรรลุพระอรหันต์กันไม่มีพระพุทธรูปสักองค์เดียวมีพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอย่าเอาร่างกายฉันเป็นพุทธะให้เอาธรรมะเป็นพุทธะผู้ใดเห็นธรรมะผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมะท่านไม่เอาร่างกายท่านเป็นธรรมะเอาธรรมะเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาไม่เคยมีพระพุทธรูปกันสักองค์เดียวเขาก็ยังบรรลุมรรคผลกันได้เดี๋ยวนี้เรามีโบสถ์วิหารพระเจดีย์พระพุทธรูปกันมากเกินไปกลายเป็นไสยศาสตร์ไปสร้างโดยความหวังจะให้ช่วยไปกราบไหว้อ้อนวอนจะให้ช่วยตามแบบของไสยศาสตร์ต้องเก็บไว้คนปัญญาอ่อนเพราะไม่รู้ว่าจะเอาคนปัญญาอ่อนไปทิ้งที่ไหนมันยังมีอยู่ในโลกก็เลยต้องมีไสยศาสตร์ไว้ให้คนปัญญาอ่อนไม่ใช่สาวกของพระพุทธเจ้าสาวกของพระพุทธเจ้าต้องเป็นคนมีปัญญากล้าแข็งตามหลังพระพุทธเจ้าไม่ต้องการไสยศาสตร์จึงขอเตือนว่าไม่จะจุดธูปจุดเทียนบูชาพระพุทธรูปซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระพุทธเจ้าก็ขอให้ทำให้ถูกต้องอย่าให้เป็นไสยศาสตร์เลยอย่าให้นึกไปในทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยอย่างนั้นอย่างนี้ตามแบบของไสยศาสตร์จงทำด้วยจิตใจที่รู้ในพระคุณของพระพุทธเจ้าอนุโมทนาพระคุณสรรเสริญพระคุณกราบลงไปโดยคิดว่าจะปฏิบัติตามยิ่งขึ้นไปไม่ได้กราบอย่างเชื่อเชิญให้มาช่วยที่เชื่อเชิญทางไสยศาสตร์เพราะนั้นขอให้ไปสะสางตัวเองกันเสียใหม่ถ้าใครเคยกราบพระพุทธเจ้าอย่างไสยศาสตร์รีบเปลี่ยนเสียเร็วๆกราบพระพุทธรูปอย่างไสยศาสตร์รีบเปลี่ยนเสียเร็วๆให้เป็นกราบอย่างพุทธศาสตร์คือสำนึกในพระคุณของพระองค์กราบลงไปเพิ่มความเชื่อเพิ่มความกล้าหาญเพิ่มความภาคเพียรให้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนที่ได้ตรัสรู้แล้วก็จะได้ค่อยๆกลายคือการเกิดใหม่โอปปาติกะเป็นพระสงฆ์จริงหรือเป็นพระพุทธเจ้าองค์น้อยๆตามหลังพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่เรียกว่าเป็นอนุพุทธะพระพุทธเจ้าองค์น้อยตามหลังพระพุทธเจ้าองค์ใหญ่เป็นอย่างนี้ได้ก็โดยโอปปาติกะเกิดทางจิตใจเดี๋ยวนี้ที่นี่ไม่ต้องรอต่อตายแล้วใครรอต่อตายแล้วเป็นคนโง่ที่สุดโง่ที่สุดในโลกในเมื่อมันทำเอาได้ที่นี่เลยเดี๋ยวนี้
มันไปรอต่อตายแล้วจะไม่เรียกว่าคนโง่ที่สุดยังไงขอให้รีบศึกษาให้เข้าใจแจ่มแจ้งปฏิบัติเต็มที่ได้รับผลกันที่นี่และเดี๋ยวนี้ในลักษณะที่เป็นสันทิฏฐิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนะยิโกปัจจัตตังเวทิตัพโพเรื่องก็จบอ่ะมันจบเร็วนะพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในใจพระศาสนาอยู่ในใจใจก็เปลี่ยนเป็นพระพุทธเจ้าองค์น้อยๆหรือว่าเป็นพระสงฆ์เต็มที่ถ้าธรรมมีอยู่ในนั้นก็ครบหมดพระรัตนตรัยมีอยู่ในนั้นพระศาสนาก็มีอยู่ในนั้นมันก็เลยไม่มีความทุกข์ความรู้เรื่องอิทัปปัจจตามีอยู่ที่ไหนที่นั่นไม่มีความทุกข์ไม่มีความเกิดแก่เจ็บตายด้วยแต่นี่เรามันมายึดถือความทุกข์เป็นของแท้แน่นอนมีความทุกข์แล้วก็ร้องห่มร้องไห้ไม่รู้อิทัปปัจจตาว่าอ๋อมันเช่นนั้นเองมันเช่นนั้นเองเรื่องเกิดเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายมันเป็นเช่นนั้นเองตามกฎอิทัปปัจจตาเราอาศัยพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรแล้วเราก็พ้นจากความเกิดแก่เจ็บตายคือไม่เห็นเป็นตัวตนถ้าเราจะเกิดแก่เจ็บตายเห็นแต่กระแสแห่งอิทัปปัจจตาที่ปรุงแต่งขันธ์ธาตุอายตนะไม่มีตัวเราจะเกิดจะแก่จะเจ็บจะตายเจ็บไข้มาถึงก็ดูเป็นกระแสอิทัปปัจจตาถ้าจะต้องตายก็เป็นเห็นเป็นกระแสอิทัปปัจจตาไม่ใช่ตัวกู้ไม่มีตัวกู้สำหรับจะตายไม่มีตัวกู้สำหรับจะอยู่ไม่มีตัวกู้สำหรับจะเกิดนี่แต่การปรุงแต่งโดยกฎของอิทัปปัจจตาดินน้ำลมไฟหรืออนุปรมาณูก็ตามใจเป็นไปตามกฎของอิทัปปัจจตานี่เรียกว่าได้อาศัยพระพุทธเจ้าเป็นกัลยาณมิตรแล้วสัตว์ที่มีความเกิดเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความเกิดสัตว์ที่มีความแก่เป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความแก่สัตว์ที่มีความตายเป็นธรรมดาก็จะพ้นจากความตายสัตว์ที่มีอะไรอะไรเป็นความทุกข์ก็จะพ้นจากความทุกข์อย่ามานั่งตอกหลักฝังตัวเองว่าเรามีความแก่เป็นธรรมดาไม่พ้นความแก่ไปได้แล้วก็ร้องไห้โฮโฮแล้วก็มีความเจ็บเป็นธรรมดาไม่พ้นความเจ็บไปได้นั่งร้องไห้โฮโฮอย่างนี้ไม่มีทางที่จะเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ชัดนี่ว่าอาศัยเราเป็นกัลยาณมิตรแล้วที่มีความเกิดจะพ้นจากความเกิดที่มีความแก่จะพ้นจากความแก่ที่มีความเจ็บจะพ้นจากความเจ็บที่มีความตายจะพ้นจากความตายแล้วทำไมไม่เอาเรารีบรู้จักพระพุทธเจ้าผู้รู้อิทัปปัจจตาเคารพกฎอิทัปปัจจตาเอามาสอนเราเราก็รับเอาแล้วก็เคารพกฎอิทัปปัจจตาเหมือนพระพุทธเจ้าก็ได้ปฏิบัติอย่างเดียวกันอาศัยความรู้จากกฎอิทัปปัจจตาเอาชนะกิเลสในความทุกข์ได้เรื่องมันก็จบกันนี่วันนี้เป็นวันอาสาฬหปุณมีวันเพ็ญแห่งเดือนอาสาฬหะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าท่านได้มอบหมายประทานให้ซึ่งความรู้เรื่องกฎอิทัปปัจจตาแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งเราเรียกว่าอริยสัจ4ที่จริงก็คือกฎอิทัปปัจจตาเพราะมีบาลีบางแห่งเรียกอริยสัจ4ว่าตถา4ตถาก็คือตถาตาก็คืออิทัปปัจจตาตถา4อริยสัจ4พระพุทธเจ้าท่านได้มอบให้โลกในวันนี้โดยปัญจวัคคีย์เป็นผู้รับแทนคนทั้งโลกแล้วก็สืบต่อมาถึงพวกเราเอาละเป็นอันว่าวันนี้
ป็นวันอาสาฬหบูชาจัดขึ้นเพื่อบูชาพระคุณของพระพุทธเจ้าผู้ได้มอบหมายความรู้เรื่องอิทัปปัจจตาที่พระองค์ได้ตรัสรู้แล้วเคารพแล้วก็แจกจ่ายเราควรจะรำนึกถึงพระคุณอันใหญ่หลวงของพระองค์ในวันนี้แล้วสนองพระคุณตอบแทนพระคุณโดยการรับเอาไปปฏิบัติก็จะเกิดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขึ้นในหัวใจของเราเรื่องจบหวังว่าท่านทั้งหลายคงจะได้เข้าใจเรื่องพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพิ่มขึ้นไม่หยุดอยู่เหมือนกับที่เรียนกันมาเมื่อเป็นเด็กๆนั่นมันก็ตายด้านอยู่ที่นั่นทีนี้มันเร่งให้มันงอกงามเจริญสูงขึ้นจนเราจะได้มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันแท้จริงแล้วก็อยู่ในหัวใจเราไม่ต้องแขวนไม่ต้องอะไรก็ติดอยู่ในหัวใจตลอดไปนี่จะสำเร็จประโยชน์อุตส่าห์มาทำพิธีอาสาฬหบูชาก็จะได้ประโยชน์คุ้มค่าไม่เปลืองเปล่าไม่เหนื่อยเปล่าเพราะได้เข้าถึงสิ่งที่พระองค์ทรงประทานให้ในวันนี้คือความรู้เรื่องกฎอิทัปปัจจตาตถาตาอวิตถตาอนัญญตตาธรรมติตตาธรรมนิยามตาอิทัปปัจจตาปฏิจจสมุปปาโทชื่อยาวเฟ้ยเรียกสั้นๆนิดนะครับเรียกคำเดียวว่าอิทัปปัจจตาเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนสิ่งใดบันดาลให้สิ่งต่างๆเกิดขึ้นมาแล้วก็ควบคุมอยู่ในทุกๆประมาณูของสิ่งนั้นนี่พระเจ้าที่แท้จริงของพุทธบริษัทจริงกว่าพระเจ้าไหนๆหมดอย่าไปหลงว่าพระพุทธศาสนาไม่มีพระเจ้าถูกแล้วไม่มีพระเจ้าอย่างคนไม่มีพระเจ้าหนวดยาวถือไม้เท้าหลังโกงนั้นไม่มีจริงแต่ว่าพระเจ้าที่แท้จริงคือกฎของอิทัปปัจจตานี่เรามียิ่งกว่ามีอยู่ในทุกๆประมาณูในร่างกายนี้ทุกๆอนุภาคของจิตใจทุกๆส่วนของชีวิตนี่มันมีพระเจ้าอิทัปปัจจตาควบคุมอยู่ขอให้ปฏิบัติตรงตามกฎแล้วก็จะไม่มีความทุกข์เลยกิเลสจะอยู่ไม่ได้โดยอาศัยความรู้ที่ถูกต้องตามกฎของอิทัปปัจจตานั้นทำลายกิเลสรวบป้องกันไม่ให้กิเลสเกิดขึ้นมาได้อีกเป็นอันขาดทำให้จิตประภัสสรนั้นเป็นจิตประภัสสรตายตัวไม่ให้โอกาสที่อุปกิเลสจะเกิดขึ้นทำให้เศร้าหมองก็หมดปัญหาแล้วอย่าเอาอะไรมากกว่านั้นเลยเอาเพียงความไม่มีความทุกข์อีกต่อไปก็พอแล้วขึ้นเอามากกว่านั้นบ้าขึ้นเอามากกว่านั้นจะบ้าเอาเพียงไม่มีความทุกข์เลยนะพอแล้วเอาละธรรมาก็พูดรุนแรงไปสักหน่อยที่ได้ขออนุญาตพูดอย่างปาฐกถาธรรมถ้าพูดอย่างเทศแสดงธรรมเทศนาแบบเทศพูดอย่างนี้ได้เมื่อไรเล่าเพราะว่าถ้าเทศก็ต้องพูดให้เรียบร้อยกว่านี้ไพเราะกว่านี้ตามแบบของคำเทศต้องขอโอกาสพูดอย่างปาฐกถาธรรมพูดอย่างตรงไปตรงมาอย่างถลกหนังหัวกันเลยขอโอกาสอย่างนี้แหละแล้วเป็นนั้นว่าการบรรยายเรื่องพระรัตนตรัยนั่นแหละคือพุทธศาสนาสมควรแก่เวลาแล้วขอยุติการบรรยายหัวค่ำว่าเพียงนี้ถ้าอย่างไรก็จะได้พูดกันอีกทีตอนดึก